สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วถ้าใครเริ่มมีปัญหาผิวมีริ้วรอยและดูไม่กระจ่างใสเหมือนเมื่อก่อนรู้ไหมว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมาจากผิวขาดน้ำอาจจะเพราะบำรุงผิวไม่เพียงพอเพราะความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของผิวสุขภาพดีเพราะฉะนั้นการบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะผิวแห้งผิวมันผิวผสมหรือว่าผิวปกติทุกคนต้องทามอยส์ไรเซอร์แต่ก่อนอื่นจะมาปรับพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวเรากันนี้นะครับผิวเราเนี่ยจะชุ่มชื้นได้มันจะต้องมีที่มาของน้ำและก็ที่น้ำจะไปเปียกไม่ง่ายก๊อกน้ำคือความชุ่มชื้นที่ผิวหนังเราได้รับจากอากาศหรือว่าผิวหนังชั้นลึกส่วนรูรั่วเปรียบเสมือนน้ำเนี่ยที่มันค่อยๆระเหยไปจากผิวเราสิ่งนี้เราเรียกว่าการสูญเสียน้ำทางผิวหรือว่า transepidermal water loss ในภาวะปกติถ้าเกิดเราคอยความชุ่มชื้นผิวเนี่ยเหมือนน้ำที่มันไหลลงถังมากกว่าปริมาณน้ำที่มันรั่วออกไปเพราะผิวเนี่ยจะชุ่มชื้นตลอดเวลาแต่กลับกันถ้าเรามีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังอย่างเช่นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือในสภาวะอากาศต่างๆช่วงที่เข้าหน้าหนาวหรืออายุที่มากขึ้นพวกรูรั่วเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมีปริมาณมากขึ้นถ้าเกิดเราใส่น้ำในก๊อกเข้ามาปริมาณเท่าเดิมน้ำในถังก็จะพร่องไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนผิวที่มันขาดน้ำเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเรื่องการให้ความชุ่มชื้นผิวเนี่ยมันอยู่ที่สมดุลของน้ำขาเข้ากับขาออกง่ายๆแค่นี้เองคราวนี้เมื่อทุกคนเข้าใจแบบนี้แล้วจะพาทุกคนซูมเข้ามาดูผิวหนังชั้นบนสุดหรือว่าชั้นหนังกำพร้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปราการผิวหน้าตาเวลาซูมเข้าไปดูเนี่ยจะเหมือนอิฐกับปูเราเลยเรียกว่า brick and mortar ตัวอิฐก็เปรียบเสมือนเซลล์ผิวหนังในเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันจะมีสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติหรือว่า NMF Natural Moisturizing Factoroอีกส่วนหนึ่งคือปูนพวกนี้เนี่ยก็คือไขมันที่แทรกระหว่างเซลล์ผิวแต่ว่าไอ้เจ้าสารพวก NMF เนี่ยเป็นสารที่ละลายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราล้างมือหรือว่าล้างหน้าบ่อยๆโดยที่เราไม่ได้ใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่เลยตัวน้ำเองเนี่ยก็จะสามารถฉาดพวก NMF ให้ออกไปจากผิวทำให้ผิวเราแห้งได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ล้างหน้าวันหลายๆรอบเนี่ยผิวเราแห้งกระตุ้นให้เป็นสิวมีริ้วรอยเล็กๆเป็นเพราะผิวเราเนี่ยเสียทั้ง NMF แล้วก็ไขมันหรือเมื่อเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงต่อมไขมันผลิตน้ำมันน้อยลงหรือปริมาณเซรามายในผิวเนี่ยน้อยลงพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเราแห้งได้เช่นกันโดยปกติแล้วผิวที่ชุ่มชื้นสุขภาพดีเนี่ยจะมีลักษณะผิวนุ่มเรียบเนียนไม่มีริ้วรอยเล็กๆและดูสว่างใสเต่งฟูอิ่มน้ำไม่คันไม่มีขุยสิ่งที่ควรรู้จริงๆบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าปล่อยให้ผิวขาดน้ำก่อนค่อยทามอยส์ไรเซอร์เพราะจริงๆแล้วทุกคนทุกสภาพผิวและทุกช่วงอายุต้องการความชุ่มชื้นหรือต้องทามอยส์ไรเซอร์โดยปกติแล้วมอยส์ไรเซอร์ที่ดีเนี่ยจะใส่ส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นผิวทั้ง3ชนิดเข้ามาให้ทำงานร่วมกันทั้งดึงน้ำมาไว้ที่ผิวเติมเต็มร่องระหว่างเซลล์และกักเก็บน้ำไว้ที่ผิวให้อยู่นานที่สุดไม่ให้ระเหยออกจากผิวเร็วจนเกินไปเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นผิวสุขภาพดีอย่าง Neutrogena Hydro Boost Nourishing Cream เป็นมอยส์ไรเซอร์เติมน้ำให้ผิวที่ทำเนื้อออกมาได้ดีจนอยากให้ทุกคนได้ลองเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมเข้มข้นแต่ว่าซึมไวไม่เหนอะหนะส่วนผสมที่ให้ผิวชุ่มชื้นมีอะมิโนแอซิดอย่างอารานีนไกลซีนเป็นฮิวแมตแทนดึงน้ำมาไว้ที่ผิวให้ผิวชุ่มชื้นเต่งฟูลดริ้วรอยเล็กๆมีโซเดียมไฮโดรเนตอันนี้เป็นฮิวแมตแทนเหมือนกันดึงน้ำมาไว้ที่ผิวพวกนี้เนี่ยทาต่อเนื่อง 4-8 สัปดาห์จะช่วยให้ผิวฟูลดริ้วรอยเล็กๆมีตัวเก่งเลยคือเซรามาย NP เป็นไขมันส่วนประกอบสำคัญในปราการผิวช่วยเสริมปราการผิวให้แข็งแรงตัวนี้เนี่ยเป็นอิมอยเลียนเติมเต็มร่องผิวช่วยให้ผิวเรียบเนียนหลังทาแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นลดการเสียน้ำทางผิวแนะนำทาวันละ 1-2 ครั้งหรือว่าทาได้บ่อยๆตามต้องการนะครับอย่างเช่นช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าผิวแห้งมากจริงๆเราสามารถทาวันละ4ครั้งได้เลยไม่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์หรือว่าเอสเซนเชียลออยล์ตัว Neutrogena Hydro Boost นี่มีการทดลองประสิทธิภาพด้วย Marshmallow ด้วยนะครับจะเห็นว่าฝั่งที่ไม่ใช้เนี่ยจะดูแห้งมีริ้วรอยชัดส่วนฝั่งที่ใช้ Hydro Boost เนี่ยจะติ่งฟูอิ่มน้ำและดูไม่มีริ้วรอยใครที่สนใจเจ้า Neutrogena Hydro Boost Nourishing Cream เนี่ยขนาด50กรัมราคา599บาทหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางการเลือกซื้อ Moisturizer ให้เพื่อนๆทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย